สวัสดีครับ <c oughs> ท่านพี่น้องเนคือจากลมเย็นขอพระคุณพระเจ้าในค่ำคืนนี้ครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสกลับมาพบกับเราแล้วก็มาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงนะครับในครั้งที่ผ่านมาเราได้เริ่มต้นเนื้อหาบางส่วนไปแล้วก็คืนวันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยการย้อนกลับไปทบทวนสิ่งที่เราได้ครอบคลุมไปในครั้งที่ผ่านมา ในครั้งที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ผมให้คำจำํากัดความว่าการเป็นพี่เลี้ยงก็คือกระบวนการในการฟูมฟักและฝึกผลผู้เชื่อให้เติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยสุคริสและปรนิบัติรับใช้ตามของประธานที่ประเจ้าประทานให้แก่พวกเขาในคำจำกัดความนี้มีสิ่งที่สำคัญอยู่สามส่วนด้วยกันที่เราควรจะให้ความสนใจ ส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลานะครับส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับเรื่องสาระสำคัญสาระสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยงมีสองส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือการฟูมฟักแล้วส่วนที่สองก็การฝึกฝนผู้เชื่อให้เติบโตแล้วก็ส่วนที่สามที่สำคัญจากคําจังหัดความนี้ก็คือเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการเป็นพี่เลี้ยงมีสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ เพื่อใจผู้ที่เชื่อนั้นเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูเต์แล้วก็จุดมุ่งหมายประการที่สองก็คือเพื่อคนคนนั้นจะสามารถปรฏิบัติรับใช้ตามของประทานที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แก่เขาในครั้งที่ผ่านมาเราได้ครอบคลุมส่วนที่หนึ่งไปนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องระยะเวลา คำว่ากระบวนการบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่อะไรที่ใช้เวลาเพียงแค่หนึหรือ2วัน1หรือ2สัปดาห์เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาพอประมาณเป็นการลงทุนด้วยเวลาด้วยชีวิตของคนที่เป็นพี่เลี้ยงนั้นครั้งที่ผ่านมาเราได้พิจาราดูต้นแบบของจามเปาโลในหนังสือ1นึ่งเทโซนิกาบทที่2เมื่อเปาโลไปบุกเบิกขึ้นจากที่เมืองเทโซนิกาแล้วก็หลังจากที่ขึ้นจากถือกําเนิดขึ้น ปาโลก็ดำเนินอยู่ท่ามกลางคนที่เชื่อแล้วเปาโลบอกเราในบทที่สองของพระธรรมเล่มนี้ว่าท่านสวมบทบาทสองอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับบทบาทที่หนึ่งก็คือเปาโลสวมบทบาทของคนที่เป็นแม่แม่ที่เลี้ยงดูลูกของตนด้วยความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ด้วยความรักแล้วก็เพราะเปาโลรักบรรดาธรรม,มิกชนคนที่เชื่อในในเมืองนั้นเหมือนกับคนที่เป็นแม่ เปาโลจึงไม่เพียงแต่เพื่อแผ่เชื้อ,อาจาร์ข่าวประเสริฐเท่านั้นแต่เปาโลได้แบ่งปันแม้กระทั่งชีวิตของท่านเองเปาโลบอกว่าท่านอุทิศตัวของท่านให้กับธรรมมิชชนในคริสตจักรนั้นดังนั้นในความเป็นแม่ของเราเราปฏิบัติต่อคนที่เชื่อในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันแต่ไม่เพียงเท่านั้นเปาโลนอกจากเป็นแม่แล้วเปาโลสวมบ,บ,บ,บทบาทของการเป็นพ่อด้วย ในข้อที่10ถึงข้อที่12นะครับในความเป็นพ่อนั้นเปาโลเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตให้พวกเขาเห็นนะครับว่าคนที่เป็นประชากรของพระเจ้าดังดำเนินชีวิตในเชิงปฏิบัติอย่างไรเปราโลบอกว่า,าท,วท่านได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมแล้วก็ปราศจากข้อตำหนิยิ่งกว่านั้นในความเป็นพ่อของเปาโลนะั้นเปาโลเตือนสติหนุนใจ แล้วก็กำชับให้พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงเรียกให้พวกเขาเข้ามาในแผ่นดินของพระองค์ดังนั้นเปาโลในบทบาทหนึ่งเป็นแม่ที่ปฏิบัติต่อผู้เชื่อด้วยความสุภาพด้วยความรักแต่ในเวลาเดียวกันเปาโลก็ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกับพ่อที่เลี้ยงดูลูกนะครับเปาโลดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเขาเห็นและก็ยิ่งกว่านั้นเตือนสติหนุนใจ แล้วก็กำชับให้พวกเขาดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าได้เรียกให้พวกเขาเข้ามาในแผ่นดินของพระองค์สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ในบทบาททั้งสองนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นและจบลงในเวลาเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นแต่ดำเนินผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดสิ่งต่างๆที่สอนและสิ่งต่างๆที่ดำเนินชีวิตนั้นส่งผลต่อคนที่เชื่อเหล่านั้น ในกระบวนการของการเติบโตของพวกเขาคือวันนี้เราจะไปดูส่วนที่สองก็คือสาระสำ,สำคัญสาระสำคัญของกระบวนการของการเป็นพี่เลี้ยงนั้นมีสองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการฟูมฟักแล้วก็อย่างที่สองก็การฝึกผลผู้เชื่อคือวันนี้เราจะไปดูเรื่องการฟูมฟักนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราจะไปดูเรื่องการฝึกผลผู้เชื่อให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกัน พระบิดาในค่ำคืนนี้ขอเมืวยพระพรอ,อีกครั้งหนึ่งมาเหนือช่วงเราจะใช้ด้วยกันให้เวลาที่อมีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ได้ไตรตรองจากพระวจนะของพระองค์จะตกผลึกเป็นความคิดเป็นแนวทางที่ช่วยเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเพื่อเราจะไม่เป็นแต่เพียงผู้ที่รับพระคุณของพระองค์เท่านั้นแต่เราจะเป็นมีโอกาสได้กับกายเป็นช่องอช่องทางของพระองค์เจ้าเพื่อพระคุณของคมจะผ่านจากชีวิตของเรา ไปเป็นพรให้กับคนอื่นด้วยขอเวพรกับช่วงเวลาที่เราใช้ด้วยกันในค่ําคืนนี้ให้พระองค์ได้รับเกียรติได้การยกย่องขึ้นใน่ามกลางประชากรของพระองค์ในคริสตจักรร่มเย็นข้าประบาทจงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งโปรงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูสต์เจ้าอาเมนสาระสําคัญอย่างแรกของการเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็คือการภุ่มฟักผู้เชื่อภุมมฟักหมายความว่าอะไร ฟูมพักหมายคอม่าเลี้ยงดูอย่างทัทันอย่างทานุทานอมนะครับพวกเราที่เป็นคุณแม่คงจะจำได้นะครับว่าเมื่อเรามีลูกคนแรกนั้นเราเลี้ยงดูลูกของเราอย่างทันทันุทันนอมเนี่ยเพียงไรมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะครับที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายเมื่อเกิดมาในเวลาไม่นานมันสามารถช่วยตัวของมันเองได้ ยกตัวอย่างเช่นช้างเวลาเกิดมานะครับเพียงครู่เดียวเท่านั้นมันสามารถยืนหยัดได้เดินได้แล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของมันเองแต่มนุษย์จะแตกต่างกันนะครับมนุษย์เกิดมาแล้วมนุษย์เกือบจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากกินนอนร้องไห้แล้วก็อีกเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นถ้ารกไม่สามารถช่วยตนเองได้มีความสามารถจำกัดเป็นอย่างมาก ออนแอร์ air, สามารถติดเชื้อโรคเนี่ยได้ง่ายดังนั้นคุณแม่เนี่ยจึงมีบทบาททีส่สำคัญเป็นอย่างมากในการฟูมฟักเลี้ยงดูให้เด็กทารกนั้นเติบโตขึ้นนะครับมีอาหารที่มีคุณประโยชน์สำหรับเขาแล้วก็พาเขาไปฉีดยาในช่วงเวลาที่ควรจะไปฉีดเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับเด็กนั้นตลอดจนังการดูแลปกป้องเขา จากบรรดาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเท่าที่คนที่เป็นแม่สามารถกระทําได้ในทํานองที่คล้ายคลึงกันเมื่อคนคนหนึ่งเชื่อในพระเยซูแล้วก็บังเกิดใหม่เขาเป็นเหมือนกันเด็กทารกฝ่ายวิญญาณนะครับเขาอยู่ในสภาวะที่มีความสามารถจํากัดเป็นอย่างมากในการดําเนินไปในหนทางของการติดตามพระคริสต์ไปดังนั้นคนที่เป็นพี่เลี้ยงนั้นจึงมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งในส่วนที่หนึ่งนี้ก็คือการ ปูมฟักคนๆนั้นให้เขาเติบโตขึ้นคําถามก็คือว่าแล้วเราจะปูมฟักผู้เชื่อ,อ,อได้ได้อย่างอย่างไรตอนผมเป็นสิทยาพ,พิบานของครือจักรแห่งหนึ่งที่ฝั่งทนนะครับผมไปเห็นหนังสือเล่มนี้เข้าเล่มนี้เขียนโดยโฝรั่งคนงชื่อเวนนอนมัวนะครับชื่อว่า t e s t a m s n t Follow Up ในหนังสือเล่ม,ลมนี้ ท่านพูดถึงวิธีการติดตามผล4ี่วิธีด้วยกันที่เราสามารถมองเห็นได้จากเนื้อหาที่กระจกะจายกันอยู่ในพันธะสัญญาใหม่แล้วก็ผมคิดว่าวิธีทั้ง4อย่างที่ดรมัวพูดถึงในังสือเล่มนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับพวกเราที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับในการฟูมฟักคนที่เชื่อให้เขาเติบโตขึ้นสิ่งแรกที่ดรมัวพูดถึงก็คือการพบปะเป็นการส่วนตัวนะครับ personal contact แล้วก็สิ่งนี้เราสามารถเห็นได้ในพระชนชีพของพระเยซูแล้วก็สามารถเห็นได้ในอัครทูตด,ด้วยเช่นเดียวกันในกรณีของพระเยซูคริสต์มีพระธรรมหลายตอนด้วยกันที่ทำให้เราเห็นสิ่งที่ด็อกเอรมัวพูดถึงที่ตรง,ตรงนี้นะครับอันนี้มาจากหนันงสือหนึ่งยอมบทที่1ข้อที่1 เรา,เ,าเราขอแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่มีมาตั้งแต่ปฐมกาลสิ่งนั้นก็คือพระวาทะพระบุตรของพระเจ้านะครับซึ่งเราได้เห็นได้ยินได้เห็นได้พินิษดูและจับต้องด้วยมือของเรานั้นคือพระวาทะแห่งชีวิตและชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้นเราได้เห็นได้เป็นพายานและประกาศชีวิตนิรนันดร์กับพวกท่านเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระบิดา และมาปรากฏแก่เรานะอัครทูตยอนที่อยู่กับพระเยสุคริสตเป็นผู้ที่เขียนพระธรรมเล่มนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ในบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนี้ท่านพูดถึงประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ท่านดําเนินไปกับพระคริสต์เจ้าท่านได้ยินพระองค์ได้เห็นพระองค์ได้พินิษพิจารณาดูได้จับต้องโดยมือของท่านนะครับเป็นการใช้ชีวิติกใกล้ชิดก,กับพระองค์ แล้วท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งในข้อที่สองว่าท่านได้เห็นในเวลานั้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ท่านกำลังเป็นพาญา,านแล้วก็ประกาศถึงชีวิตนิรันดร์กับบรรดาคนที่อ่านพระธรรมที่ท่านเขียนนั้นสิ่งที่ยอมพูดถึงในพระธรรมข้อนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระคริสต์นะครับเมื่อเขาใช้ชีวิตร่วมกันกับพระองค์อีกตอนหนึ่งก็คือหนังสือมาระโกบทที่3ข้อ13และข้อที่14 พัอพีบอกเราว่าแล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขาและโพรงพอพระพทัยผู้ใดก็ทรงเรียกผู้นั้นแล้วพวกเขาก็มาหาพระองค์พระองค์จึงทรงแต่งตั้งสิบสองคนไว้ให้อยู่กับพระองค์เป็นกลุ่มคนที่พระรงค์ทรงเรียกว่าอัครทูตเพื่อจะทรงใช้พวกเขาออกไปประกาศพระธรรมตอนตอนนี้บอกเรานะครับว่าอัครทูตเหล่านี้เนี่ยถูกเรียกมา จุดประสงค์แรกก็คือเพื่อพวกเขาจะอยู่กับพระองค์นะครับอยู่กับพระเยซูพระเยซูไปไหนอัครทูตเหล่านี้ก็จะตามพระองค์ไปพระเยซูนอนที่ไหนพวกเขาก็จะนอนที่นั่นแล้วอัครทูตเหล่านี้ก็จะใช้ชีวิตคุกคลีอยู่กับพระองค์นะครับแล้วก็โดยการคุกคลีอยู่กับพระองค์นั้นพวกเขาก็จะรู้จักพระองค์ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาแล้วก็พระเยซูก็จะรู้จักคนกลุ่มกลุ่มนี้ ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพงค์ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันกับพวกเขาดังนั้นก่อนที่พระงค์จะส่งพวกเขาออกไปทําพันธกิจสิ่งแรกที่พระเยซูปรารถนาให้บรรดาอาคัครทูตเหล่านี้ทําก็คือให้พวกเขาอยู่กับพระองค์ในทํานองที่คล้ายคลึงกันนะครับเมื่อเราเมื่อเรามีมีการพบปะเป็นการส่วนตัวกับคนที่เป็นน้องเลี้ยงคนที่เป็นผู้เชื่อเชื่อใหม่ S <S <an other> เราใช้เวลาใช้ชีวิตคุกครีกกับพวกเขาพวกเขาก็จะรู้จักเราดียิ่งขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเราก็จะรู้จักเขาดียิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเราจะรู้จักความต้องการของพวกเขาความอ่อนแอของพวกเขาอารมณ์และอุปนิสัยของพวกเขาจุดเด่นและก็จุดด้อยของพวกเขาแล้วก็ในขณะที่เรารู้จักเขาเขาก็จะรู้จักเราดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นโดยการใช้ชีวิตคุกคลีกับพวกเขาเราจะสามารถส่งอิทธิพลในเชิงบวกในต่อชีวิตของคนเหล่านี้ที่เป็นผู้ที่เป็นผู้เชื่อได้เราพบสิ่งเดียวกันในจดหมายฝากของเปาโลด้วยเหมือนกันนะครับเปาโลเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อจะอประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ก่อตั้งคริสตจักรแต่เปาโลมีความปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะใช้เวลากับผู้เชื่อ แล้วก็พบปะกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวในหนึ่งเทโซนิกาบทที่สข้อ9และข้อที่สิเปาโลบอกว่าเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างไรจึงจะสมควรกับความยินดีที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าของเราขณะที่เราอธิษฐานอย่างมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและเพื่อจะได้เพิ่มพูนความเชื่อของท่าน ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์นึ่งเทโซนิกาบทที่สามข้อ9ถึงข้อที่10เมื่อเปาโลออกจากเมืองเทโซนิกาไปแล้วเปาโลมีความปรารถนาเป็นอย่างมากอยากจะเห็นหน้าพวกเขาอีกนะครับแล้วก็สาเหตุที่อยากจะเห็นหน้าพวกเขาก็เพื่อจะได้เพิ่มพูนความเชื่อของพวกเขาในส่วนที่พวกเขายังขาดอยู่เปาโลทำสิ่งนี้คล้ายกึงกัน ในหนังสือกิจการบทที่14ข้อ21และ22 2่ระอควมพีบอกเราในพระธรรมตอนนั้นว่าเปาโลกับบานาบัสประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและนำคนจำนวนมากมาเป็นสาวกแล้วจึงกลับไปยังเมืองลิสตราเมืองอิโคนิยูมและเมืองอันทิโอกท่านทั้งสองทำให้บรรดาสาวกมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นและหนุนใจพวกเขาให้ดำรงอยู่ในความเชื่อโดยกล่าวว่า เราจะต้องทนความยากลำบากหลายอย่างในการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าอักทูตเปาโลในการเดินทางครั้งที่หนึ่งนั้นท่านไปประกาศในเมืองเหล่านี้นะครับเมืองลิสตราเมืองอิคอนิยูเมือง ra, เดอร e ์บีแล้วก็เมืองอันติโอคแล้วก็เมื่อประกาศเสร็จแล้วพระมีบอกเราว่าท่านทั้งสองเนี่ยย้อนกลับไปนะครับแล้วก็เยี่ยมบรรดาขึ้นจากเหล่านี้ แล้วก็ทําให้จิตใจของบรรดาสาวกเนี่ยเข้มแข็งขึ้นและก็หนุนใจพวกเขาให้ดำรงอยู่ในความเชื่อนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพบปะเป็นการส่วนตัวระหว่างอัครทูตก,กับคนเหล่านั้นที่อยู่ในคริสตจักรนะคะรับปฐปีบทที่ 1: ข้อ21ถึงข้อที่23นะครับนี่เป็นพระธรรมตอนที่เปาโลบอกว่าท่านลังเลในระหว่างสองฝ่ายระหว่างการจาก ร่างกายนี้เพื่อไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและการอยู่ต่อไปปโลบอกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพระเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กําไรถ้าข้าพรเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพระเจ้าก็จะทํางานให้เกิดผลแต่ข้าพรเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนข้าพระเจ้าลําบากใจระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปอยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก แต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากกว่าสำหรับพวกท่านเมื่อแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านทุกคนเพ,คเพื่อความจะ,จะเพื่อความเจริญและความชื่นชมยินดีในความเชื่อของท่านทั้งหลายเพื่อที่ว่าความภูมิใจของข้าพเจ้าในความภูมิใจในตัวข้าพเจ้าของพวกท่านจะทวีขึ้นในพระเยสุคริส เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาอีกครั้งแลเพราะเราอยากจะไปอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านถือว่าเป็นกบกาไรแล้วก็ดีกว่าแต่เปาโลตระหนักว่าการที่ท่านจะอยู่ต่อไปในร่างกายนี้จําเป็นสําหรับคริสตจกักรแล้วก็ตรงนี้พูดเฉพาะยิง่งคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีนี่เป็นคริสตจักรที่มีความสัมพันธ์ยาวนานกับอาจารย์เปาโลนะครับแล้วเปาโลบอกว่าท่านอยากจะไปพบกับพวกเขาอีกนะครับ ดังนั้นวิอวิธีแรกที่ดรมัวแนะนำไว้นะครับในการติดตามผลซึ่งก็จะเป็นวิธีการเดียวกันที่สามารถใช้ในการปุ่มพักคนที่เชื่อใหม่นั่นก็คือการพบปะเป็นการส่วนตัวกับพวกเขานะครับนี่เป็นวิธีที่ดีเป็นอย่างมากเมื่อเราใช้ชีวิตคุกครีกับคนที่เชื่อใหม่เราก็จะรู้จักพวกเขาดียิ่งขึ้นลึกขึ้นแล้วเขาก็จะรู้จักเราดียิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน แล้วนี่คือสิ่งที่ผมทําตอนที่ผมเป็นสอบออยู่ในเครือจักแห่งหนึ่งที่ฝั่งทนนะครับใช้ว่ากุคลีกับพี่กับพี่น้องแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยพวกเขาในการพัฒนาบางด้านของชีวิตคือเสงของพวกเขาวิธีที่สองที่ดร์มัวพูดถึงก็คือการอธิษฐานเป็นการส่วนตัวนะครับ personal prayer พระเยซูก,กับเปาโลก็เป็นต้นแบบของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน พระธรรมหลายตอนด้วยการพูดถึงคำอธิษฐานของพระเยซูเป็นคำอธิษฐานเพื่อผู้อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกกาบทที่6ข้อ12ถึงข้อที่16ก่อนที่พรงค์จะเลือกบรรดาอัครทูตทั้งกลุ่ม12คนพระกัมภีบอกเราในข้อ12ว่าพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานแล้วพรงค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าทั้งคืนนะครับ จุดประสงค์ใหญ่อย่างหนึ่งของการอธิษฐานในเวลานั้นบบงบอกด้วยข้อ13ถึง16ที่ตามหลังมาพระเยซูคงจะได้อธิษฐานเผื่อบรรดาอัครทูตที่โปรงจะเลือกในวันรุ่ง,งขึ้นนั้นแล้วนี่เป็นคำอธิษฐานที่ระรงะะนำไปต่อหน้าพระพักของพระบิดาเกี่ยวกับสิ่งที่รปรงจะทำต่อไปในวันรุ่งขึ้นนั้นในหนังสือยอห์นบทที่17 เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อบุคคลสาบุคคลด้วยกันบุคคลที่1อยู่ในข้อ1-1ข้อที่หก็คือพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อพระองค์เองในข้อ6ถึงข้อที่19พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อบรรดาอาคาัครทูตที่อยู่กับพระองค์ในเวลานั้นแล้วก็ข้อ20-26ถึง26พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อ,อผู้เชื่อที่จะเชื่อจากการประกาศของบรรดาอาคาัครทูตนั้น เราอาจจะสามารถรวมตัวของเราอยู่ในกลุ่มที่สามนี้ได้นะครับบรรดาอัครทูตเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดก,กับพระเยซูแล้วพวกเขาได้บันทึกสิ่งต่ตางๆที่พระเยซูทรสงสอนแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับพระชนชีพของพระองค์แล้วข่าวประเสริฐที่ประกาศจากเนื้อหาในพันธสัญญาใหม่เป็นเหตุทําให้เราได้มาเชื่อในพระองค์นั้นดังนั้นในส่วนที่สามนี้เป็นคําอธิฐานที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อจากการประกาศของพวกอัครทูต ในลูกลาบทที่22ข้อ31-34ในคืนนั้นก่อนที่เปโตรจะทอ,ทอรยยพระเยซูพระเยซูตัดกับเปโตรในพระธรรมตอนนี้ว่าซิโมนซิโมนเอ๋ยนี่แน่ซาตานขอพวกท่านไว้เพื่อจะฟัดร่อนเหมือนฟัดข้าวสาลีแต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านหันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน ตรงนี้พระเยซูตัดกับเปโตรเป็นการส่วนตัวว่าพระองค์อธิษฐานเผื่อเปโตรเนี่ยเป็นพิเศษนะครับในตอนต่างๆเหล่านี้พูดถึงคำอธิษฐานเผื่อของขององค์พระผู้เป็นเจ้าของของเราเปาโลทำสิ่งที่คล้ายๆกันในจดหมายฝากหลายฉบับด้วยกันของท่านนะครับจดหมายเรานั้นของเปาโลมักจะเริ่มต้นในตอนต้นของจดหมายฝากด้วยคำอธิษฐาน บางครั้งเป็นคําอธิษฐานขอบพระคุณบางครั้งเป็นคําอธิษฐานเผื่อแล้วก็กลุ่มชนที่ปราอธิษฐานเผื่อก็คือบรรดาผู้เชื่อที่อยู่ในกึ่จักรท้องถิ่นเหล่านั้นดังนั้นสิ่งที่สองที่เราสามารถกระทําได้นะครับในในการติดตามผลนั่นก็คือการอธิษฐานเป็นการส่วนตัวนะครับเราควรจะอธิษฐานเผื่อ ผู้เชื่อเหล่านั้นที่เรากำลังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของพวกเขาเพื่อการดำเนินชีวิตเพื่อการขคมเพงที่จะเกิดขึ้นกับเขาจากคนในครอบครวัวหรือว่าจากที่ทำทำงานหรือที่โรงเรียนอธิษฐานเผื่อบรรณาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นจุดอ่อนของเขาแล้วก็อธิษฐานเพื่อเขาเติบโตขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับไม่ใช่อธิษฐานแบบกว้าง แบบครอบจักราวาลเราจะกล่าวได้ว่านี่เป็นการเป็นพี่เลี้ยงบนหัวเข่าของเราวิธีที่สามที่ดรมัวพูดถึงในการติดตามผลและก็จะเป็นวิธีที่ดีในการฟูงฟักด้วยก็คือการส่งตัวแทนเนี่ยออกไปเมื่ออกักทูตเปาโลมไม่สามารถไปเยี่ยมคริสตจักรบางแห่งด้วยตัวของท่านท่านเองได้นะครับ แล้วก็เมื่อขึ้นจักรเหล่านั้นจําเป็นจะต้องได้รับการเยี่ยมเปาโลมักจะส่งคนอื่นไปเป็นตัวแทนของท่านเราอ่านพบคนเหล่านั้นในจดหมายฝากของเปาโลนะครับแล้วก็ในหนังสือกิจการด้วยคนเหล่านั้นที่เปาโลส่งไปเพื่อจะเป็นตัวแทนของท่านไปทําพันธกิจต่างๆเหล่านั้นในการเยี่ยมเยียนคริสจักรมีใครบ้างหลายคนด้วยกันนะครับทิโมธีเอปาพรัส ทีกิกัสทิทัสเป็นต้นคนเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมงานของเปาโลแล้วก็เมื่อเปาโลไม่สามารถไปได้ด้วยตัวท่านเองเพราะข้อจะจะจำกัดเปาโลส่งคนเหล่านี้ไปเป็นตัวแทนของท่านดังนั้นในขณะที่เราเป็นพี่เลี้ยงของคนคนอื่นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นก็จะกำลังพัฒนาคนอื่นในอนาคต เพื่อเขาจะสามารถทำงานนี้แทนตัวของเราเองได้ดังนั้นเมื่อเราเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนอื่นช่วยเขาในการเติบโตในมุมกับการคนเหล่านั้นที่ผ่านกระบวนการตรงนั้นในอนาคตก็อาจจะสามารถกลับกลายเป็นพี่เลี้ยงของคนอื่นต่อไปนะครับพี่น้องครับสัญญาพิพิบาลของคริสจักรและผู้รับใช้เต็มเวลาของคริสตจักรไม่สามารถทํางานทุกอย่างได้ด้วยตัวของพวกเขาเองดังนั้น คนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องตระหนักถึงเรื่องเรื่องนี้แล้วก็หาโอกาสในการฝึกฝนคนในคริสตจักรเพื่อพวกเขาจะสามารถทําพันธกิจเหล่านั้นแล้วก็กลับกลายเป็นกําลังในการทําให้พันธกิจเหล่านั้นสามารถลุดหน้าไปเราเรียกอันนี้ว่าเป็นการทวีคูณในฝ่ายวิญญาณนะครับในสองที่โมธีบทที่สองข้อที่สองพูดถึงคริสเตียนสี่รุ่นด้วยกันรุ่นที่หนึ่งก็คืออาจารย์เปาโล อาจารย์เปโลทําหน้าที่เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงของทิโมธีนะครับแล้วเปโลก็บอกให้ทิโมธีสอนบรรดาคนที่ซื่อสัตย์ซึ่งสามารถสอนคนอื่นได้แล้วเมื่อทําอย่างนี้ทั้งมีอยู่สี่รุ่นอยู่ในสองทิโมธีบทที่สองข้อที่สองนะครับแล้วเมื่อทําอย่างนี้ไปก็จะทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆกลับกลายเป็นวัฏจักรของการทวีคูณในฝ่ายวิญญาณจิต แล้วนี่ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาคนอื่นขึ้นมาเพื่อจะมีบทบาทมากขึ้นในภนรกิจบางด้านของริสจักรในด้านที่4นะครับที่ด Moore รมัวพูดถึงก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับเป็น personal correspondence เปโลเขียนทั้งหมด13ฉบับด้วยกันแล้วก็อัคทูเปโตเขียน2 2ฉบับนะครับ จดหมายส่วนใหญ่ในพันธะสัญญาใหม่เป็นจดหมายที่เขียนถึงคสษยที่มีอายุไม่มากนักเพื่อจะสอนหนุนใจแล้วก็แนะนำคนเหล่านั้นในการดำเนินชีวิตในความเชื่อในพระคสตศของพวกเขาอัครทโตเปโตรพูดในหนังสือสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อ1 2ถึง15ว่าเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเตือนความจำท่านถึงสิ่งเหล่านี้ ถึงว่าถึงแม้ว่าพวกท่านรู้และตั้งมั่นในความจริงนั้นแล้วตามที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในร่างตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในร่างกายนี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจําพวกท่านเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงแจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าจะพยายามให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอหลังจากข้าพเจ้าจากไปแล้ว อักทูบไปตัวบอกกับผู้อ่านของท่านว่าท่านอยากจะย้ำอีกนะครับฟื้นความจำของพวกเขาทำให้พวกเขาได้ระลึกถึงบรรดาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ท่านอาจจะได้สอนพวกเขาไปและพวกเขาลืมเลือนไปแล้วก็ใช้จดหมายฝากนั้นเป็นวิธีการเตือนสติพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราเอา,เอาวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน เราก็จะเรียกอันนี้ว่าเป็นการพี่เรี้ยงทางไปปรายสนีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้คนใช้บริการปรายนีในการส่งจดจดหมายกับโปสการ์ดน้อยลงเราก็จะสามารถประยุกต์ใช้ไปเป็น SMS, Line, Zoom, Instagram แล้วก็อื่นๆนะครับใช้ช่องทางต่ตางๆเหล่านี้ในการฝึกผลคนที่เชื่อในการฟูมพักพวกเขา ให้เขาเติบโตขึ้นในความรู้ความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าดังนั้นคืนวันนี้ดออรอ่าดรมัวนะครับได้แนะนำเราวิธีทั้งสีน่นี้แล้วถ้าเราเอาวิธีทั้งสีนี้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของขึ้นจากร่มเย็นที่เราอยู่เราก็สามารถเริ่มมีบทบาทมีส่วนในการภูมิพักคนที่เชื่อให้เขาเติบโตขึ้นในขลองที่ถูกต้องแล้ววันหนึ่งเขาจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น จนเขาเองก็อาจจะสามารถกลับกลายเป็นอุปกรณ์ในการช่วยคนอื่นในการดําเนินชีวิตในคันลองเดียวกันกับที่เขาเคยเดินผ่านไปนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าท่านพี่น้องมีคําถามอะไรขอให้เขียนคําถามนั้นแล้วก็ส่งกลับไปยังผู้ที่รับผิดชอบที่ร่มลมเย็นเขาจะรวบรวมคําถามเหล่านั้นแล้วก็ส่งต่อมาให้ผมอีกทีหนึ่งแล้วก็ในการพบกันในครั้งสุดท้ายนั้นผมจะมีโอกาสได้ตอบคําถามต่างๆ ที่เราเขียนเข้ามาตามเวลาที่ผมมีอยู่นะครับครั้งหน้าเมื่อเรากลับมาพบพบกันเราจะไปดูสาระสำคัญอย่างที่สองนะครับเอของการเป็นพี่เลี้ยงก็คือการฝึกฝนผู้เชื่อคือวันนี้ขอพระเจ้าทรงอนวยพระพรให้กับเราทุกๆคนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาขอทรงบดอนวยพระพรและช่วยเราทั้งหลายทุกๆคนเพื่อสิ่งที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ในตรายตองด้วยกันในค่ำคืนนี้ จะเป็นช่องทางที่เปิดออกทําให้เราเห็นถึงช่องทางที่ยวาสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนอื่นในความเป็นสาวกของพวกเขาขอสรบทช่วยเราเพื่อเราทั้งจะแบ่งปันไม่เพียงแต่ถ้อยคําความรู้เท่านั้นแต่เราจะมีโอกาสใช้ชีวิตของเราร่วมก,กันกับคนที่เชื่อเพื่อว่าโดยผ่านชีวิตไปสู่อีกชีวิตหนึ่งเราจะสามารถเห็นพระองค์ทำกิจแห่งพระคุณของพระองค์เจ้าในท่ามกลางเรามากขึ้น ข้าประบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูเตจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงไวยพรท่านพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับ